สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Indio Studio Channel YouTube ที่จะเจาะลึกถึงเรื่องต่างๆทั้งจากเกมคุกกี้รันและวรรณกรรมที่น่าสนใจใน2วิดีโอก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงวัตถุโบราณต่างๆในพิพิธภัณฑ์กิลด์หอประวัติศาสตร์และหอนิเวศกันไปแล้ววิดีโอนี้เราจึงจะมาถึงคิวของหอเวทมนต์แหล่งรวบรวมวัตถุโบราณเวทมนต์ต่างๆที่เคยค้นพบบน Earth Blade ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับคุกกี้รัน Explore พิพิธภัณฑ์กิลด์หอเวทมนต์ภายในหอเวทมนต์นี้ก็จะมีวัตถุโบราณมากมายซึ่งแต่ละอย่างก็มักจะเกี่ยวกับเวทมนต์หรือศาสตร์เวทพลังต่างมิติตลอดจนน้ำยาต่างๆวัตถุโบราณกลุ่มแรกที่แอดจะพูดถึงคือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเวทมนต์เก่าแก่อย่างพาเฟเดีย Original Copy of the Thesis on Coffee Magic นี่คือหนึ่งในหนังสือต้นฉบับเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องเวทมนต์กาแฟความหนาของหนังสือเล่มนี้เกิดจากการค้นคว้าหาคำตอบต่างๆถึงขนาดที่คุณจะได้กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นมาจากหนังสือเล่มนี้เลยทีเดียวสำหรับเวทมนต์กาแฟนั้นคือเวทมนต์ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยคุกกี้เอสเปรสโซซึ่งมันก็เป็นเวทมนต์ที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบและได้กลายมาเป็นหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันเวทมนต์พาเฟเดียเทรนนิ่งทีสปูนช้อนชาสำหรับนักเรียนในสถาบันที่กำลังเรียนรู้วิธีขี่ช้อนชาซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับวิชาการบินถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆช้อนชานี้มันก็เหมือนกันกับไม้กวาดของโลกของพ่อมดแม่มดนั่นแหละครับในสถาบันเวทมนต์พาเฟเดียเองก็มีวิชาการบินโดยใช้ช้อนชาเช่นกันเห็นได้จากการที่อาจารย์ในสถาบันอย่างครูลาเต้ก็ใช้มันเป็นทั้งคาถาคู่ใจและยานพาหนะประจำตัวแม่เจ็กโกรบด้วยสัมผัสแห่งเวทมนต์ลูกโลกมหัศจรรย์นี้จึงแสดงให้คุณเห็นทุกทวีปของโลกนักเวทที่มีทักษะสูงสามารถสั่งการมันได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการเรียนวิชาธรณีวิทยาลูกโลกนี้มีลักษณะเป็นสีของท้องฟ้ายามค่ำคืนมากกว่าจะเป็นสีของพื้นดินเหมือนกับลูกโลกอื่นนั่นเป็นเพราะวิธีการใช้งานของมันที่ไม่ได้ใช้ดูโดยตรงแต่ใช้เวทมนต์เพื่อมองไปยังทุกแห่งบนโลกพาเฟเดียอินสติทูตแกรดูเอทแฮทหมวกปริญญาอันทรงเกียรตินี้มอบให้กับนักเรียนแห่งสถาบันเวทมนต์พาเฟเดียผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการวิจัยที่ยากลำบากและการสอบที่ท้าทายคุกกี้บางตัวถึงขนาดไม่สามารถเก็บความรู้สึกและร้องไห้ออกมาทันทีที่ได้สวมมันหลังจากการสำเร็จการศึกษาในสถาบันแห่งนี้นักเรียนทุกคนจะได้สวมหมวกใบนี้จากเรื่องราวของ On a Graduation Day น้องชูครีมก็น่าจะได้ใส่มันในวันนั้นเช่นกัน First Amber Soft the Beacon เปลวเพลิงแห่งปณิธานมันไม่ได้ดับลงตั้งแต่วันแรกที่ถูกจุดขึ้นมาเมื่อไฟบนคบเพลิงลุกโชนขึ้นอีกครั้งมันก็ถึงเวลาที่เหล่าคุกกี้พันธมิตรจะทำตามคำมั่นสัญญาของพวกเขาในการปกป้อง Earth Blade ตำนานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองพาเฟเดียก็เห็นจะเป็นเรื่องราวของคบเพลิงแห่งปณิธานสัญลักษณ์แห่งพันธะอันแข็งแกร่งของเหล่าคุกกี้ที่ช่วยกันปกป้องโลกจากภัยอันตรายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างไฟบนคบเพลิงก็ได้ดับลงตำนานนี้จึงกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าสืบต่อกันมา Monterey Magic Heroes of the City คุกกี้ผู้กอบกู้เมืองหนังสือพิมพ์ฉบับพาดหัวข่าวด้วยรูปคุกกี้ทั้ง3ตัวหากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาสามารถจุดเปลวเพลิงแห่งปณิธานได้ก็ให้อ่านบทสัมภาษณ์ในหน้าถัดไปเหตุการณ์ในหนังสือพิมพ์นี้ก็คือเรื่องราวของ Light of Beacons ในตอนที่น้องชูครีมคูลาเต้และคุณอัลมอนได้ออกเดินทางไปที่เมืองพาเฟเดียเก่าเพื่อจุดเปลวเพลิงแห่งปณิธานขึ้นมาอีกครั้งและในตอนที่พวกเขาทำสำเร็จก็เป็นการฟื้นฟูตำนานสุดยิ่งใหญ่นี้จึงไม่แปลกที่หนังสือพิมพ์จะพาดหัวข่าวไว้ที่หน้าหนึ่งของข่าวทั้งหมดต่อมาคือวัตถุเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเยลลี่หลากชนิดซึ่งถือว่าเป็นทั้งของกินและทรัพยากรที่สำคัญในโลกคุกกี้ Ancient Scroll of Jellies กระดาษม้วนเก่าแก่อันนี้มีสูตรการทำเยลลี่ในรูปแบบอักษรโบราณมันเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเยลลี่หมีสมัยใหม่พัฒนามาจากเยลลี่โบราณเหล่านี้เวทมนต์นั้นสามารถสร้างสรรค์ได้หลายสิ่งซึ่งเยลลี่เองก็จัดว่าเป็นแบบนั้นเช่นกันการที่มีม้วนกระดาษที่เขียนอักขระเวทมนต์บอกวิธีการสร้างเยลลี่ขึ้นมาจึงเป็นที่แน่ชัดว่าเผ่าพันธุ์คุกกี้ได้คลุกคลีกับเยลลี่มาอย่างช้านานเรนโบว์เบลเจลลี่เยลลี่หมีสีรุ้งเพียงคำเดียวจะทำให้คุณกระโดดโลดเต้นด้วยความสุขแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถหาเยลลี่สุดพิเศษนี้ได้จากที่ไหนและหาได้อย่างไรเนื่องจากรูปลักษณ์ที่หายากของมันว่ากันว่ามันจะนำโชคลาภมาให้แก่ผู้ที่พบเห็นมันจะงอกใหม่ทุกครั้งที่โดนกัดและก็ยังมีข่าวลืออื่นๆที่ไม่น่าเชื่อบางคนก็บอกว่ามันไม่มีจริงด้วยซ้ำเยลลี่มีสีรุ้งเนี่ยก็เป็นเยลลี่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีปรากฏมาบนโลกคุกกี้
แต่สำหรับเจ้าเยลลี่หมีตัวนี้เนี่ยมันมีเขางอกออกมาด้วยต่างจากเยลลี่หมีที่เราเคยพบมา Star Jelly Powder Scale ตาช่างที่ใช้ในการตวงแป้งสำหรับการทำเยลลี่ดวงดาวการสร้างเยลลี่ขึ้นมา1ชิ้นจำเป็นต้องใช้แป้งจากดวงดาว2ดวงเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะวัดว่าจะต้องใช้ดาวกี่ดวงในการวัดความฝันของคุกกี้เวทมนต์ได้สร้างสรรค์เยลลี่มากมายและก็ยังสามารถสร้างยาหลากชนิดได้อีกด้วย Suspicious Love Potion น้ำยาความรักที่น่าสงสัยซึ่งทำให้คุกกี้ตกหลุมรักน้ำยาแห่งความรักที่น่าสงสัยซึ่งทำให้ทุกคนตกหลุมรักใครที่ได้ลิ้มรสมันต่างบอกความรู้สึกที่เปลี่ยนไปการผสมที่เป็นอันตรายได้ถูกห้ามสำหรับการสร้างและการดื่มกินฉะนั้นไม่มีใครรู้ว่ารสชาติที่แปลกประหลาดนั้นเป็นเพราะตัวยาเองหรือการเผชิญหน้ากับความรักอย่างกระทันหันเรียกได้ว่าเจ้าน้ำยานี้มันคือยาเสน่ห์นั่นแหละครับ Energy Potion น้ำยาแห่งชีวิตที่ให้พลังงานแก่คุกกี้ที่หมดแรงเพื่อให้พวกเขาหรือเธอสามารถวิ่งต่อไปได้คุกกี้ทุกตัวรู้เรื่องนี้ดีแต่ก็มีเพียงไม่กี่ตัวที่จะรู้ความจริงเบื้องหลังสำหรับเจ้าน้ำยาพลังงานนี้ก็เป็นไอเทมอีก1ชิ้นภายในเกมที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับคุกกี้ของเราตอนแรกเนี่ยแอดก็คิดว่ามันเป็นแค่แมคานิกภายในเกมแต่จากการที่มีการปรากฏมาทั้งคุกกี้รันโอเวนเบรกคุกกี้รันคิงดอมและก็ยังมีเนื้อเรื่องรองรับในพิพิธภัณฑ์กิลเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าในเนื้อเรื่องเกมนี้มีเจ้าน้ำยาพลังงานนี้อยู่จริงๆ Rich Anti Socket Solution ผงวิเศษนี้มีพลังที่ทำให้ทุกสิ่งแห้งเหมือนกระดูกได้ในทันทีผงโป่งแสงเล็กๆเหล่านี้อาจจะดูเหมือนลูกกวาดแต่มันมีไว้สำหรับการกำจัดคุกกี้มันคือหนึ่งในวัตถุที่ถูกระบุว่าเป็นของแม่มดซึ่งคุณสมบัติของมันนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเผ่าพันธุ์คุกกี้เดินทางต่อมาเรื่อยๆนครพาเฟเดียอาจจะเป็นเมืองที่เก่าแก่มากๆแล้วแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับสถาบันเวทมนต์โยเกิร์ตเบอร์เบอรี่ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นสถาบันล้างไปแล้วลอร์ดพอร์เทสภาพเก่าๆแขวนอยู่ที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ณสถาบันเวทมนต์ร่างๆนั้นกลายเป็นปริศนาแต่ต้องขอบคุณคุกกี้บางตัวบุคคลลึกลับในภาพจึงถูกระบุว่าเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของสถาบันสำหรับภาพนี้เนี่ยมันคือภาพของตัวละครที่เป็นอาจารย์ใหญ่ในสถาบันเวทมนต์โยเกิร์ตบลูเบอรี่ก่อนที่ในภายหลังนักเรียนดีเด่นของสถาบันจะปลดปล่อยประตูมิติโดยไม่ได้ตั้งใจจนทำให้สถาบันถูกพลังจากโลกวิญญาณเข้ากลืนกิน Dreamcatcher of Tapped Souls เครื่องดักฝันนี้ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นจากการที่มีวิญญาณเร่ร่อนอิจฉาในความสามารถของพ่อมดจนได้เอาวิญญาณของพ่อมดผู้ไม่สามารถหลับไหลได้ในเวลากลางคืนมาใส่ลงไปด้วยเวทมนต์การแขวนตะข่ายดักฝันนี้จึงช่วยป้องกันฝันร้ายได้เป็นอย่างดี Forgotten Academy's Cafeteria Menu เมนูโรงอาหารของสถาบันเวทมนต์ที่ถูกลืมดูเหมือนว่านักเรียนจะเน้นสิ่งที่พวกเขาชอบโดยให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเมนูใดเป็นเมนูยอดนิยมซึ่งเยลลี่หมีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นและยังคงเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน Someone's Love Letter จดหมายรักของนักเรียนในสถาบันมันดูเหมือนเป็นจดหมายรักฉบับอื่นๆเมื่อพวกเขาถามว่ายาแห่งความรักมีรสชาติเป็นอย่างไรนานมาแล้วที่สถาบันเวทมนต์โยเกิร์ตเบอร์เบอรี่นักเรียนจะลงนามในใบรับรองผลการเรียนไม่มีใครทราบว่ากระดาษใบนี้เป็นของใครดูเหมือนว่าเจ้าของของมันจะไม่ได้ลงนามไว้แต่กลับมีกลิ่นดอกลิลลี่จางๆแฝงอยู่ในบันทึกเก่านี้สำหรับจดหมาย2ฉบับนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากคุกกี้เพียววานิลาและคุกกี้เซนลิลลี่ผู้เคยศึกษาอยู่หน้าสถาบันแห่งนี้ด้วยกันแม้ในปัจจุบันสถาบันแห่งนี้จะกลายเป็นสถาบันร้างแล้วแต่จดหมายที่ไร้ชื่อผู้เขียนนี้ก็ยังคงเก็บความทรงจำเหล่านั้นเอาไว้เสมอวัตถุโบราณกลุ่มต่อมาเนี่ยคือวัตถุที่มีพลังงานทางเวทมนต์และถูกค้นพบที่หลายมุมของ Earthblade Enchant Wizard Hat หมวกพ่อมดนี้ถูกจารึกด้วยอักษรรูนเวทมนต์มีข่าวลือในหมู่คุกกี้นักเวทว่าถ้าคุณนั่งสมาธิโดยสวมหมวกนี้คุณจะสามารถรู้สึกถึงการไหลเวียนของมานาได้อย่างรวดเร็วดูๆแล้วเนี่ยก็เป็นหมวกที่ทรงพลังและมีมนต์ขลังสมกับเป็นของโบราณสุดๆเลยครับโดยที่คำว่ามานาณที่นี้สื่อถึงขุมพลังเวทมนต์ที่ไหลเวียนไปมาไม่รู้จบนั่นเองครับ Blessed Staffนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ผู้สามารถชำระดินแดนที่สกปรกเพียงแค่เดินผ่านครั้งหนึ่งเขาได้ออกเดินทางไปยังทะเลชะเอมและก็ไม่มีใครได้เห็นหรือได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับเขาเลยนับตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ตามไม้คาถาของเขาได้มาปรากฏอีกครั้งเมื่อผ่านไปไม่กี่ปีเรื่องที่น่าสนใจก็คือนักเวทผู้นี้มีพลังพอที่จะชำระล้างดินแดนแห่งความมืดได้แต่เมื่อเขาเดินทางไปยังทะเลชะเอมเขาก็ต้องพบกับจุดจบเพราะที่นั่นถูกเรียกว่าเป็นทะเลแห่งอสุรกายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่อาณาจักรดาร์โกโก้จะสร้างกำแพงที่สูงตระหง่านเพื่อป้องกันทวีปจากเหล่าอสุรกายชะเอมไจแอนท์แกรมัวร์คัมภีร์ขนาดยักษ์นี้ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันบันทึกประวัติศาสตร์ของเวทมนต์ด้วยตัวของมันเองนักเวทมากมายได้พยายามไขความลึกลับของอักษรที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคัมภีร์เก่าแก่ของโลกคุกกี้แอดก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคัมภีร์ของพ่อมด
จากการที่มันมีเวทมนต์โบราณที่แสนสลับซับซ้อนยากจะเข้าใจและยังมีขนาดใหญ่สำหรับคุกกี้อีกด้วย Seal Tome of Forbidden Power ไม่มีใครกล้าเปิดคัมภีร์เล่มนี้เพราะรู้สึกถึงลางไม่ดีมันปิดผนึกเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครก็ตามที่กระหายพลังเข้าถึงมันได้หากจะพูดถึงพลังงานเวทมนต์ที่ทำให้ผู้ใช้ลุ่มหลงและกระหายในพลังก็น่าจะเป็นเวทมนต์แห่งความมืดและเจ้าตำราเล่มนี้เนี่ยก็น่าจะบรรจุวิชาเวทมนต์เหล่านี้เอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลยครับ Enchant Lamp ตะเกียงวิเศษที่ได้รับการดูแลอย่างดีและขัดเกลาอย่างมีคุณภาพคุณสามารถถูเพื่อขอทุกอย่างที่ต้องการแต่มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะตะเกียงน้ำมันนี้ยังวุ่นอยู่กับการขอพรของเจ้าของคนเก่าตะเกียงน้ำมันนี้เนี่ยน่าจะอ้างอิงมาจากตำนานตะเกียงวิเศษที่สามารถขอพรได้3ข้อโดยสถานที่ที่อาจจะพบมันคือทะเลทรายสักแห่งบนเอิร์ธเบลดเห็นได้จากการที่มีคุกกี้ครีมโยเกิร์ตใช้ตะเกียงที่มีรูปแบบพลังคล้ายกันแต่แอดก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นตะเกียงเดียวกันนะครับเพราะเจ้าเอนชาร์ตแลมนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะทำตามพรของเจ้าของเก่ามันได้อยากรู้จังเลยนะครับว่าเจ้าของของมันเนี่ยได้ขออะไรเอาไว้ Gross fat butthole dick poopIs that what kids are into these days? Are your parents home? Miss Pippi. Min. และวัตถุโบราณกลุ่มสุดท้ายคือวัตถุโบราณที่มีความเก่าแก่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ Rainbow Jellilagora Hotpot Jellilagora นี้เนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเพลิดเพลินกับการอาบน้ำอุ่นในหม้อวิเศษและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะดูดน้ำมากเกินไปมันก็จะมีรูปร่างอ้วนท้วมจนไม่สามารถออกจากหม้อได้นักเวทกำลังหาวิธีการต่างๆในการกำจัดเจเลลาโกราออกจากหม้อแต่ดูเหมือนว่ามันจะอินดี้และไม่ยอมออกใดๆทั้งสิ้นสำหรับเจเลลาโกราเนี่ยเราก็จะได้เห็นมันตั้งแต่คุกกี้รันสวิตเอสเคปแอดเวนเจอร์โดยจะมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายโสมหรือแมนเด็กมีหลายสีโดยที่แต่ละสีก็จะสื่อถึงอายุของมันแต่ที่น่าจะโดดเด่นและก็โด่งดังสุดๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าพวกสีรุ้งนี่แหละครับ Heart of the Deep Sea อัญมณีล้ำค่านี้เคยได้รับการปกป้องโดยคุกกี้ในตำนานครึ่งสัตว์ไร้ในท้องทะเลลึกสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้จะโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำในคืนที่เกิดจันทรุปราคาและพ่นอัญมณีแสนวิจิตรออกมาวัตถุโบราณชิ้นนี้เนี่ยมีบางคนถามแอดเข้ามาบ้างครับว่ามันเกี่ยวข้องกับทะเลแบ็กเพิร์ลและคุกกี้แบ็กเพิร์ลอย่างไรซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยที่มาว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับจะมีก็แต่ตำนานของทะเลสีดำที่คุกกี้แบ็กเพิร์ลเป็นผู้ปกครองอยู่ณปัจจุบันนี้และวัตถุเวทมนต์ชิ้นสุดท้ายคือตำนานแห่งเวทมนต์นิทราสุดทรงพลังมูนสโตนมันคือหินที่มีพลังของพระจันทร์เสี้ยวยิ่งหินจันทรามีขนาดใหญ่และเก่าแก่มากเท่าไหร่พลังงานที่มันเก็บเอาไว้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันสามารถเปิดทางสู่อีกโลกหนึ่งได้เราจะได้เห็นเจ้ามูนสโตนก้อนใหญ่นี้อยู่ที่ด้านบนสุดของหอแห่งการตรัสรู้โดยมันเป็นหินที่ผนึกคุกกี้แม่มดแห่งความมืดเอาไว้ซึ่งการที่มันสามารถควบคุมตัวตนระดับนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นหินที่มีพลังงานทางเวทมนต์สูงมากนอกจากเจ้ามูนสโตนก้อนใหญ่นี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายก้อนที่ตามมานะครับได้แก่มูนสโตนก้อนแรก Golden Candy Stone 1ใน5 Night Sky Moonstone มันมีรสชาติที่เหมือนกับแสงแดดยามเช้าที่เต็มเปี่ยมคุณจะพบรอยร้าวจางๆราวกับว่ามันถูกประกอบกับเข้ามาใหม่หลังจากที่แตกเป็นเสี่ยงๆเนื่องจากคุณสมบัตินี้เองได้กลายเป็นหัวข้อของทฤษฎีต่างๆควบคู่กับสมมติฐานที่ว่ามันสามารถถูกทำลายได้ด้วยเวทมนต์เท่านั้นSky Candy Stone คงไม่น่าแปลกใจหากรสชาติของมันเหมือนยามพบค่ำอันสงบเงียบว่ากันว่า Sky Candy Stone ซึ่งครั้งหนึ่งเคยธรรมดาและมีรสหวานถูกดึงดูดโดยพลังของ Moonstone อย่างรุนแรง Moonstone ก้อนที่3 Glass Candy Stone รูปลักษณ์ของมันทำให้คุณนึกถึงตอนเช้ากลางฤดูร้อนอันเงียบสงบมันมีแกนกลางที่ใสราวกับคริสตัลใสจนคุณอาจจะมองเห็นอนาคตได้เลยทีเดียว Moonstone ก้อนที่4Water Candy Stone มันคล้ายกับคลื่นคำรามของมหาสมุทรในคืนที่พายุรุนแรงที่สุดมันเปล่งแสงที่ละเอียดอ่อนของ Moonstone และนักวิชาการบางตัวมองว่ามันเป็น Seeds of the Moonstone หรือเมล็ดพันธุ์แห่ง Moonstone และ Moonstone ก้อนสุดท้าย Flame Candy Stone ดูเหมือนว่ามันจะมีรสชาติเหมือนขอบฟ้าของพระอาทิตย์ผสมผสานกับพลังของ Moonstone และเปล่งประกายแสงอันลึกลับและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวคร่าวๆของวัตถุทุกชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์กิลด์หอเวทมนต์อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานทางเวทมนต์มากมายซึ่งถูกรวบรวมไว้ในประวัติศาสตร์ของคุกกี้วิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการจบซีรีส์เมืองเวทมนต์ของช่องอินดี้สตูดิโอถึงเวลาไปทำซีรีส์ถัดไปสักทีนะครับหลังจากกินระยะเวลามาเกือบค่อนปีถ้าชอบการนำเสนอวิดีโอของทางเราก็ฝากอินดี้สตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ
สำหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโดเนทมาได้ที่ QR code นี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณ Indio Studio จึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ